ู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกวรเกียรติรัตนานนท์ปลัดกระทรวงกลาโหมได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่14/2565เรื่องให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการโดยมีรายละเอียดระบุว่าอาศัยอำนาจตามข้อบังคับก่อหอว่าด้วยการบรรจุปลดย้ายเลื่อนและลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหมพ.ศ. 2502หมวด1ข้อ4วงเล็บ2และข้อบังคับทหารที่ 11/16536 ลงวันที่14/2482ว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตรมาตรา4ข้อ2และข้อ12กับคำสั่งก่อหอเฉพาะที่ 281/60 ลงวันที่27/2560เรื่องมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการทหารอากาศทำการแทนและสั่งการในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผนวกกไก่ข้อ 1.43 ฉะนั้นจึงให้ปลดนาวาเอกอลงกรปลอดดีรอนอหมายเลขประจำตัว1325801253พักงวประจำฐานทัพเรือสัตหีบออกจากราชการเป็นนายทหารกองนุ้นไม่มีเบี้ยวัดบำเหน็จบำนาญสังกัดกพทรเนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้สั่งณวันที่7/2565รับคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงนามโดยพลเอกวรเกียรติรัตนานนท์ปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งคำสั่งดังกล่าวจะได้ส่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปจากกรณีการปลดดังกล่าวนั้นสืบเนื่องจากโลกโซเชียลได้มีการเผยแพร่คลิปของนาวาเอกอลงกรณ์อ้างว่าเป็นนายทหารระดับสูงเมากร่างป่าแก้วพูดจาหยาบคายใส่ตำรวจแล้วอ้างเป็นเพื่อนกับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะสั่งย้ายทั้งโรงพักรวมทั้งเรียกบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าพี่ขู่สั่งย้ายตำรวจในคลิปทั้งโรงพักได้พร้อมกับด่าทอกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเป็นแค่เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยอย่ามามีปัญหากับตนเองก่อนทิ้งท้ายวลีเด็ดที่นี่มันสัตหีบลูกค้าในร้าน 80% เป็นทหารเรือเดี๋ยวสั่งทหารเรือกลุ่มกระทืบและยังท้าให้ตำรวจเข้ามาจับหรือไม่ก็ชักปืนออกมายิงสู้กันได้เลยเพราะตนเองชักปืนได้ไวกว่าและยิงปืนแม่นกว่าเรือทหารเรือแม่งนั่งอยู่ประมาณ 80% มึงควรต้องตีทหารเรืออย่างนี้เหรอหรือกูสั่งทหารเรือกระทืบมึงนี้ก็ได้ทีมนี่สัตหีบนะเดี๋ยวมึงย้ายกลับไปเลยมึงอยากอยู่ที่ไหนมึงย้ายให้เดี๋ยวบอกไอ้โจ๊กย้ายให้มึงอยากอยู่ไหนโอ้บอกโอ้ยไม่โจ๊กมึงไอ้มึงไม่เกลียดกูก็เรื่องของมันเรื่องของมันกูบอกไปไอ้เพื่อนไอ้โจ๊กมันไม่เกลียดกูไงไม่ครับเราก็รับงานอยู่ในรับนายแล้วมึงก็กลับบ้านดูสิผมมาทำหน้าที่รับนายก็หน้าที่ของกูเหมือนกันกูมีหน้าที่มาแดกเหล้าเอาตังค์ให้เจ้าของร้านเขาจากคลิปดังกล่าวนั้นก็ทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าชายคนนี้ที่อ้างว่าเป็นน้องของบิ๊กตู่และเป็นเพื่อนของบิ๊กโจ๊กนั้นพูดไปด้วยความเมาขาดสติหรือเป็นคนใกล้ชิดจริงๆต่อมาสภ.สัตหีบได้มีการดำเนินคดีกับนาวาเอกอลงกรณ์ก่อนที่พลเรือโทปกครองมนทาพลินเจ้ากรมกิจการพลระเดือนทหารเรือนายธนกโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าพลเรือเอกสมประสงค์นิ่มสมัยผู้บัญชาการทหารเรือได้รับรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมสั่งการให้หน่วยงานต้นสังกัดเรียกตัวนายทหารผู้ก่อเหตุเข้ารายงานตัวอย่างเร่งด่วนและให้เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือควบคุมตัวนายทหารคนดังกล่าวนำไปเข้ารับการทำรงวินัยหน้าศูนย์ทำรงวินัยกองทัพเรือพร้อมดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อที่จริงเพื่อลงโทษทางวินัยจากเหตุการณ์คลิปดังกล่าวนั้นทำให้ผู้บังคับบัญชา2ระดับชั้นของนาวาเอกอลงกรณ์คือพลเรือเอกสมประสงค์หนิ่งสมัยผู้บัญชาการทหารเรือและพลเรือโทณฤพลเกิดนาคผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
ได้เข้ารับการทำรงวินัยเพื่อแสดงความรับผิดชอบโดยผู้บัญชาการทหารเรือทำรงวินัยเป็นเวลา3วันและผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบทำรงวินัยเป็นเวลา7วันกระทั่งมีหนังสือคำสั่งปลดออกจากราชการในวันนี้